ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งลุคสาวญี่ปุ่นนะคะคือถ้าใครตามไอจีจิงเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคอสตูมนี้ของจิงนะคะเพราะว่าจิงแต่งตัวมาเป๊ะๆกับตอนที่จิงไปเที่ยวที่โอซาก้าเลยคือลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่จิงแต่งวันสุดท้ายที่เที่ยวที่โอซาก้านะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือรีบมากไม่ได้อัดคลิปแต่งหน้าอะไรเลยแล้วก็หยิบเครื่องสำอางแบบมั่วซั่วมากวันนี้ก็เลยขออนุญาตมารีครีเอทนะคะแล้วก็เดี๋ยวจิงจะใช้เครื่องสำอางที่แบบว่าหาซื้อง่ายกว่าแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลราคาถูกอะไรอย่างงี้บอกก่อนว่าลุคเนี้ยคือจริงอ่ะได้อินสปิเรชั่นมาจากสาวญี่ปุ่นแท้ๆเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราอยู่ญี่ปุ่นเราก็แบบมันยังติดการแต่งหน้าแบบเกาหลีใช่ไหมแต่ว่าพอเราอยู่มาได้4วันแล้วเราก็แบบขึ้นลงรถไฟฟ้ารถไฟเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นแบบเทรนด์แต่งหน้าของผู้หญิงญี่ปุ่นซึ่งจริงก็แบบยืน observe ว่าเออเขาแต่งยังไงอะไรอย่างงี้แล้วเราก็มาแต่งตามคนรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้จริงจะชอบหยิบเมคอัพใหม่ๆมาลองซึ่งวันนี้เนี่ยจริงก็หยิบอันนี้มานะคะมันเยอะมากเลยนี่อันนี้ก็คือคอลเลกชันใหม่ของ ODBO นะคะก็คอลเลกชันนี้เขาชื่อว่า Dreaming Collection นะคะจะมีตัวกระต่ายอันนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เขาอยู่ซึ่งก็เหมาะสมกับลุคนี้มากเพราะว่าสีหมวกเปเร่จริงก็คือเป็นแครอทขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวจริงจะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาก่อนวันนี้หยิบตัวนี้มาใช้นะคะคือคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยลงงานผิวหนักเลยฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะใช้เลยคอนซีลเลอร์แล้วก็จะลงแบบแป้งผสมรองพื้นบางๆไปเวลากบสีใต้ตาถ้าใครใต้ตาดำแบบคล้ำมากๆอะไรเงี้ยให้ใช้คอนซีลเลอร์ที่มีสีอมส้มหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นการ correct สีใต้ตาสีตรงข้ามของสีม่วงๆช้ำๆเขียวๆของเราเนี่ยมันก็คือสีออกโทนส้มโอเคอยู่นะเมื่อวานจริงกลับไปดูพวกไลฟ์ที่แบบไอดอลญี่ปุ่นเขาเต้นๆกันอะไรเงี้ยคือขนาดแบบคอนเสิร์ตอ่ะก็คือยังเห็นว่าเขาแต่งหน้าแบบเบาๆอาจจะเห็นยากหน่อยแต่ว่าจริงแบบไปแกะสิวตัวเองตรงนี้ไว้พอปรับสีผิวบนหน้าให้มันดูเท่ากันเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ใช้รองพื้นเราก็จะลงแป้งผสมรองพื้นนะคะนี่อันนี้น่ารักมากเลยทุกคนนี่นะอันนี้คือ ODBO Dreaming Collection Face Powder นะคะจริงใช้เป็นเบอร์ C1 นะคะมันสำหรับผิวขาวเปิดมาจะเป็นอย่างนี้คือตลับเขาใหญ่อยู่นะทุกคนขออนุญาตนี่นะเออสีพอดีเลยนะตัวนี้คือเนื้อแป้งเขาจะเนียนละเอียดนะคะมันจะกลืนไปกับผิวเลยไม่หนักหน้านะก็จะให้งานผิวแบบเนียนใสเป็นธรรมชาติไม่ดูโบกนี่นะคะ before after นะคือมันจะให้งานผิวแบบผิวดูใสๆอะไรเงี้ยอันนี้คือให้การปกปิดแบบกลางๆแต่ว่าเราสามารถบิวได้นะตะกี้ที่จริงแบบกดๆแล้วก็ลองแบบบิวเลเยอร์ดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูโบกเลยเรื่องโทนสีจริงว่านี่โอเคเลยนะมันแบบไม่เหลืองเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชมพูทาแล้วแบบหน้าไม่ได้ดูเทาก่อนจะใช้ดิสอเขียนคิ้วจริงขออนุญาตปัดขนคิ้วก่อนนะคะคือจริงๆถ้าใครสีคิ้วเข้มแล้วแต่ว่าคิ้วแบบเป็นทรงแล้วก็ไม่ได้หนาเกินไปมันก็กำลังโอเคนะแบบไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครแบบขนคิ้วดูลกๆแบบจริงอะไรเงี้ยเปลี่ยนสีคิ้วหน่อยจะดีกว่าและสำหรับรีสอร์ทเขียนคิ้วจริงจะใช้อันนี้นะคะอันนี้คือ ODBO Dreaming Collection Slim Eyebrow Pencil นะคะเบอร์01สี Light Brown คือตัวเนี้ยทุกคนหัวมันเล็กมากอันนี้ก็คือเป็นแบบออโต้เราแบบไม่ต้องเหลาเลยถ้าใครเขียนคิ้วไม่เก่งหรือว่าอยากได้คิ้วฟุ้งๆสวยๆอ่ะจริงๆแนะนำให้ใช้ดิสอร์เขียนคิ้วที่หัวเล็กๆนะเพราะว่าจริงชอบอะไรที่หัวเล็กมากมันเขียนง่ายอ่ะแล้วก็เขียนสวยด้วยเหมือนเราสามารถวาดเส้นขนได้ดูเป็นธรรมชาติสีนี้โอเคมากเลยอ่ะชอบนี่นะคะคิ้วมีความแบบสีอ่อนสมใจชอบต่อมางานตาจริง proud to present อันนี้มากนี่ทุกคนอันนี้คือ ODBO Dreaming Collection Eyeshadow นะคะพาเลตอันเนี้ยมันเป็นเหล็กหรือใช่เหล็กปะมันเหมือนไอ้แบบกล่องดินสออะและในส่วนของข้างในนะคะทุกคนให้ดูชัดๆอันนี้คือเขาจะมีทั้งเนื้อแมตต์กับชิมเมอร์นะเดี๋ยวจริงจะลองปาดให้ดูอันนี้มันก็จะมีตั้งแต่โทนแบบแชมเปญส้มชมพูแล้วก็แบบเป็นแดงๆกำๆอะไรอย่างนี้นะสามารถเครียดได้หลายลุคเลยแบบสายฝอสายเกาจะญี่ปุ่นอะไรก็ได้จริงจะลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะสีมันชัดอยู่นะทุกคนจริงจะพยายามไม่ลงสีเข้มเกินไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันคือลุคญี่ปุ่นถ้าลงเข้มจริงก็อาจจะกลายเป็นสายฝอได้ทุกคนอันนี้คือไม่ได้อวยนะแต่แบบสีมันเบลนง่ายมาก
แล้วเดี๋ยวจะใช้สีนี้ทำเป็นซอฟต์ไลเนอร์นะคะจะระบายแบบชิดโคนขนตาแล้วก็วิงหางออกไปดัดขนตาก่อนเขียนอายไลเนอร์นะคะขนตามันจะได้ไม่แบบไปจับตัวเป็นก้อนอายไลเนอร์วันนี้จะใช้เป็น ODBO Dreaming Collection Eyeliner นะคะเขาจะเป็นแบบจุ่มนะสีดำเข้มหัวแปรงเขาจะเล็กแล้วก็เขียนง่ายมากนี่นะอันนี้จริงทดลองเขียนครั้งหนึ่งให้ดูนะคะมันเขียนโอเคแล้วสีเข้มมากเทคนิคการขีดอายไลเนอร์วันนี้ของเราเนี่ยคือด้วยความที่เราจะใช้แบบจิ้มจุ่มใช่ไหมแล้วก็ลุคของคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้แบบเน้นอายไลเนอร์ชัดขนาดนั้นฉะนั้นเราจะเขียนใต้ขนตานะคะทุกคนวิธีเขียนเนี่ยเราก็จะต้องมองกระจกต่ำๆนะปัดๆไอตัวหัวให้มันแบบไม่มีหมึกเยอะเกินไปด้วยถือกระจกต่ำอย่างนี้นะคะแล้วก็มองล่างนี้นะคะจะค่อยๆเติมไปนะมาสคาร่าของเราวันนี้นะคะอันนี้คือ ODBO Dreaming Collection Hourglass Mascara นะคะคือหัวแปรงเขาจะเป็นทรงแบบนาฬิกาทรายจริงชอบมาสคาร่าที่หัวแปรงแบบเบิ่มๆอย่างนี้นะเพราะว่ามันทำให้แบบขนตาดูมีวอลลุ่มแล้วก็ทำให้ขนตางอนด้วยขนตาเรียงเส้นมากมาถึงพอยต์หลักของเมคอัพวันนี้นะคะก็คือแก้มนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบปัดดัชแบบว่าสูงๆนิดนึงให้ความแบบคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้จริงจะใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้คือ ODBO Dreaming Collection Blusher เบอร์06นะคะเขามีปั๊มลายกระต่ายข้างในด้วยน่ารักมากเลยวิธีปัดนะคะจะเน้นอย่างงี้นะสามารถเบลนด์กับสีอายแชโดว์ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเราจะเน้นสูงๆแล้วก็เป็นวงแบบนี้มันคือแบบปัดแบบใต้ตาแล้วก็มาตรงแถวๆโหนกแก้มนิดนึงนะคะปัดอันนี้เขาก็เนื้อนุ่มนะสีชัดด้วยเถอะสีชัดอยู่นะแล้วจริงจะชอบแบบแต้มๆให้บริเวณกลางๆของวงบลัชเรามันแบบมีความเข้มกว่านิดนึงอย่างนี้นะคะนี่นะคือเราก็มีความแบบเบลนๆกับตรงอายแชโดว์ใต้ตานะแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะคอนทัวร์หน้าด้วยนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มสีน้ำตาลบริเวณใต้ตาตรงนี้ไปอีกเพื่อให้มันดูแบบว่าให้คนสามารถแยกอายเมคอัพกับตัวบลัชเราได้ไม่ได้อยากให้มันแบบกลืนกันเกินไปคอนทัวร์นะคะจริงขอใช้อันนี้จนกว่าจะรู้สึกว่ามันลดลงบ้างเพราะว่ามันดูไม่ลดลงเลยลงแบบชิดโคนขนตาเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องลงแบบทั้งใต้ตานะนี่นะคะสุดท้ายงานปากนะคะวันนี้จะใช้เป็น ODBO Dreaming Collection Lipstick Set นะคะอันนี้เข้ามาเป็นเซตเลยเดี๋ยวจริงจะสวอชให้ดูนะคะสำหรับลุคนี้จะใช้เป็นเบอร์3นะคะโอเคแล้วนี่ก็เป็นฟินิชลุคนะคะผมทรงนี้จริงเคยสอนไปแล้วนะเสิร์ชได้เลยว่าเบบี้จิงโกะรอนามาอันนี้จริงใช้ที่หนีบตรงนะคะนี่ก็เป็นลุคที่จริงไปเที่ยวญี่ปุ่นวันสุดท้ายนะคะคือเมคอัพที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่ค่อยเน้นกลิตเตอร์เหมือนเกาหลีใช่ไหมเขาจะเน้นแบบไม่แมตต์ไปก็แบบชีนอะไรเงี้ยอาจจะมีลายวาวๆนิดหน่อยแล้วก็งานผิวอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้แบบปัดไฮไลท์อะไรเท่าไหร่เลยจริงๆเดี๋ยวนี้บางคนก็จะแต่งแบบอ่อนมากจะไม่ค่อยเห็นใครแต่งเข้มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็จะแต่งโทนประมาณนี้แหละยังไงก็หวังว่าจะชอบลุคนี้นะคะจริงก็ใส่รายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย